เสียงพิณกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดไกลจากคนรักฉันมานานเท่าไรตอนตรงลงตรงลงตรงค่ำลงส่งถึงคนไกลได้ยินไหมเสียงหัวใจพิณสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ Hammer Time ครับทุกๆวันเสาร์เราเจอกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางช่อง News One แห่งนี้หรือว่าชมสดๆได้ทางนะครับ News One Live นะครับไปที่ทางเพจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สามารถติดตามกันได้อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับแน่นอนครับตอนนี้ฤดูฝนกำลังกระหน่ำเลยครับแล้วก็มีน้ำค่อนข้างมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็ต้องดีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ว่าจะเป็นทางการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าประเทศของเราเป็นเกษตรกรรมแล้วก็จะต้องมีน้ำมาอย่างนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ครับก็จะต้องมีน้ำไว้พอเพียงสำหรับในปีหน้าสำหรับในฤดูแล้งกันด้วยนี่แหละครับเป็นเมืองเกษตรกรรมแล้วไทยจะต้องปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับในช่วงนี้แน่นอนครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันอย่างเต็มที่นะครับกิจการต่างๆที่ทำกันก็ต้องดำเนินหน้ากันต่อไปแน่นอนนะครับสำหรับพวกเราแฮมเมอร์เองก็ยังคงทำงานอยู่ครับยังเดินหน้าทำงานอยู่ในทุกเรื่องนะครับแม้ว่าทางการจัดทางสื่อหรือว่าการที่จะไปเดินทางแสดงหรือว่าทำเพลงใหม่นะครับเราก็ยังคงดำเนินการกันอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องแนะนำนะครับอย่าลืมนะครับว่ายังมีรายการสลามเมืองไทยอยู่ในส่วนที่แอปนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้ทุกวันจันทร์เวลาเที่ยงนั่นเองนะครับจะมีตอนใหม่ๆมาน่าสนใจครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนส่วนที่แอปไปด้วยเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวของบทเพลงนะครับกับโครงการไทยรักกันมาให้ชมกันด้วยแล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปชมภาพฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2กับ Hammer Time ครับก็จะมีเพลงนี้มี2เพลงเป็นเพลงพี่เพลงน้องกันนะฮะเพลงนี้ณหว่องร้องเอาไว้ในอัลบั้มแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ณหว่องบันทึกเสียงแล้วเนี่ยณหว่องยังไม่ได้มีโอกาสได้ฟังว่าในแผ่นเสียงในซีดีเนี่ยงานที่บันทึกเสียงแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ท่านเสียชีวิตซะก่อนแต่เราก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปในการสืบสานเพลงของณหว่องมงคลทกต่อไปนะเพลงนี้ชื่อเพลงเมนูเสือดำนะWe'll be right back.
ทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาทำมึงอย่ามาย้ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายก็แล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานกอบโกยโกงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจบ้าบอพอสักทีเถอะพอสักทีกฎหมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำก็ใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมมารวมพลังเราบรรดาสัทธาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำบอกใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมไม่คิดซะอย่าดึงให้ลงมาต่ำมารวมพลังเราบรรดาสัทธาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานกูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำก็ใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมใครละเว้ยใครละเว้ยอีกเพลงนึงเป็นเพลงที่เขียนโดยณว่องเองตอนที่กลับออกมาจากป่าเมื่อประมาณปี2523หรือ24เนี่ยนะเท่าที่ฟังจากณว่องเล่าให้ฟังก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นเพื่อเมื่อวันที่ต้องเดินทางออกนอกแผ่นดินไทยแล้วก็กลับมาอยู่แผ่นดินไทยครั้งหนึ่งใช้ชื่อเพลงว่าคืนสู่รังนะฮะNicole, sing, sing, so one.
างกลางป่าป่าดงไผ่ลีเรานั้นมีใจมุ่งหมายป่ากี่เขาแล้วเราเหยียบกลายกี่ด่านภัยร้ายแล้วเราเหยียบมาแล้วเราเหยียบมาแล้วเราเหยียบมันจมเสียงพินกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดไกลจากคนรักฉันก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้แน่นอนครับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั้นสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนไปอย่างเร็วมากแล้วก็สื่อต่างๆเข้าถึงกันมากเพราะฉะนั้นเรื่องของวัฒนธรรมจะต้องช่วยกันดูแลนะครับดูแลให้มันเป็นไปให้มันก้าวล้ำไปแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของภาษาก่อนครับภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่จะต้องมีแล้วก็จะต้องทำไว้ต้องพยายามไว้นะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่บอกว่าเรามีเอกลักษณ์ของเราเรามีเอกราชเรามีความเป็นชาติเรามีความเป็นตัวตนเรามีรากเหง้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ศิลปินพัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าการแสดงต่างๆให้มีการประยุกต์ครับแน่นอนมันจะต้องมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยเลยนะครับเพียงแต่ว่าสอดแทรกเอาไว้ความเป็นไทยซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องยอมรับกันนะครับแต่ว่าขอให้แทรกไว้นะครับซึ่งความเป็นไทยเนี่ยเพราะลูกหลานของเราก็จะได้ภูมิใจว่าเรามีชาติไทยของเรามาแต่ช้านานนั่นเองนะครับศิลปินต่างๆก็พยายามที่จะทำงานกันออกมาตอนนี้ศิลปินใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทางออกมาทาง YouTube กันบางทีวัน2วัน3วันนี่จะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ศิลปินที่เป็นศิลปินหลักๆที่ทำงานกันอยู่แต่เดิมๆเนี่ยก็เห็นยังทำงานคุณภาพกันอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานกันแต่ว่าด้วยมันไม่มีเป็นอัลบั้มแบบเมื่อก่อนในศิลปินเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำเป็นอัลบั้มนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็เลยรู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปครับ
แล้วก็จะพยายามทำแฮมเมอร์เองก็จะพยายามที่จะทำเป็นอัลบั้มนะแต่ว่าการนำเสนอจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนอยากเห็นแฮมเมอร์เดิมๆเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามที่จะเอารวบรวมเพลงเก่าๆของเราครับมาทำไว้ในอารมณ์เดิมๆให้มากที่สุดเลยนะครับรวมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับบันทึกเสียงใหม่เล่นใหม่แต่ให้มันเป็นอารมณ์เดิมๆที่คุณอยากฟังนั่นเองนะครับก็ติดตามกันได้นะครับรอกันอีกสักหน่อยนะครับเอาละครับไปชมภาพฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการกับ Hammer Time เพลงนี้เพลงนึงของณหว่องเขียนโดยเพลงนี้น่าจะเป็นพี่เสกเนาะใช่มั้ยเพลงนี้เสกเขียนไว เพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะฮะสำหรับหัวใจติดลบนะฮะก็ณหว่องก็ถ่ายทอดเพลงนี้ไว้หลายปีมากแล้วนะฮะน่าจะมากกว่า20ปีนะฮะก็ยังเป็นเพลงที่ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็เคยได้ยินได้ฟังนะฮะThank you.
ใจยังคงเข้มแข็งเต็มเปี่ยมด้วยรักศรัทธาไม่สูญสิ้นต่อสู้เพื่อสังคมดีงามรวมวัฒนธรรมการขับร้องบรรเลงเป็นครูบาอาจารย์เป็นตำนานแห่งบทเพลงเสรีรวมทางเพื่อนพ้องสหายรวมเป็นร่วมตายด้วยอุดมการร้อนสู่แผ่นดินใหญ่ย้อนมาเมืองมารดาเดือนปีผ่านไปนานเท่าไรความเป็นสหายน้ำไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณพินพนมไพรอาจารย์ใหญ่ของนักเพลงเสรีให้โลกร่ำลือความยุติธรรมประกอบเสียงร้องลำนำในนามคุณพินพนมพรายจะยากเข็นเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยทำให้ใจคุณพินอ่อนสายทานตำนานเพลงเสรีร่างกายถดถอยอ่อนล้าแต่ในดวงตายังกล้าแกล้งความดีวับวาวสว่างสวัยเต็มที่เพราะวันพรุ่งนี้ยังมีให้ก้าวเดินโลกยังอายุที่ทำจึงต้องร้องลำนำกล่อมด้วยเสียงเพลงพินพินคือเสียงคือสื่อให้โลกล่ำลือความยุติธรรมประกอบเสียงร้องลำนำในนามคุณพินพนมพรายจะยากเข็นเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนทำให้ใจคุณพินอ่อนแรงพินคือเสียงคือสื่อให้โลกร่ำลือความยุติธรรมประกอบเสียงร้องลำนำในนามคุณพินพนมพรายจะยากเข็นเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยทำให้คุณพินอ่อนแรงยากเข็นเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยทำให้ใจคุณพินอ่อนเอายกมันขึ้นทั้งเตรียมทั้งแรงปูดปู
พินกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดไกลจากคนรักฉันมานานเท่าไรกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการครับแน่นอนครับก็ขอฝากกันไว้สักนิดนะครับเรื่องการบ้านการเมืองอย่างที่บอกแล้วครับว่ามีอะไรค่อยพูดค่อยจาแล้วก็อยากให้มันเป็นไปตามคันลองตามกฎระเบียบที่เรามีกันอยู่ก็ไม่ต้องละเมิดกติกากันก็เท่านั้นครับตัดสินกันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนนั้นทำคันลองที่เป็นการปกครองของเรานั่นเองนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะไปได้สวยเองนะครับสำหรับแฮมเมอร์เองเนี่ยนะครับแน่นอนครับปลายปีนี้เท่าที่พูดคุยกันมาบ้างแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งใน 4-5 ปีเนี่ยนะครับแต่จะเป็นรูปแบบที่มันไม่ต้องใหญ่ครับน่าจะเป็นการแสดงอยู่ที่ของ Search Live House นะครับซึ่งทำขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับจุคนได้ไม่มากหรอกครับเราก็จะต้องการคนที่มีความต้องการที่จะนั่งดูแฮมเมอร์จริงๆเลยนะครับ 2-300 คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในราคาบัตรก็แน่นอนมันก็ต้องให้สมราคาแต่ว่ารับรองว่าจะมีความสุขและได้เห็นเรื่องราวรู้เรื่องราวความเป็นมากับศิลปินที่เราจะรับเชิญมาด้วยนี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามข่าวสารกันไปนะครับสำหรับเรื่องของไทยรักกันนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้ก็สามารถดูกันได้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปเลยนะครับทางเพจของวัดพระบาทน้ำพุลบบุรีเพจของ Hammer Band Thailand แล้วก็เพจของ Hammer and Koya Media พบกับศิลปิน
เดียวนะครับตอนนี้เป็นศิลปินเดียวก็คือคุณเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับกับงานเพลงที่เขามาเล่นเป็นอะคูสติกง่ายๆครับแล้วก็ลองชมกันดูครับบรรยากาศซึ่งหาชมกันได้ยากแล้วครับเพราะศิลปินเก่าๆก็อายุนานก็เริ่มมากขึ้นนะครับคุณเขียวเองก็ออกจากคาราบาวมาหลังจากที่มีอัลบั้มห้ามจอบควายแล้วนะครับก็อยากอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำผลงานง่ายๆออกมาก็ไม่ค่อยได้ออกมาแบบฉี่นักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีครับพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับช่วงท้ายๆนี้ก็ขอจะกล่าวว่าก็ยังคงเช่นเดิมครับเรียกร้องให้คนไทยนั้นมีอะไรหันหน้าเข้าหากันครับเปิดใจให้กันครับแล้วก็ให้ความรักกันเยอะๆเลยนะครับสำหรับแฮมเมอร์เองก็ยังคงมีเพลงใหม่นะครับก็คือเสียงพินแห่งความคิดถึงก็ปิดท้ายน่าจะเป็นเพลงเสียงพินแห่งความคิดถึงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน News One ทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเสียงพินกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดไกลจากคนรักฉันมานานเท่าไรตอดตรงลงตรงลงตรงทำลงส่งถึงคนไกลได้ยินไหมเสียงหัวใจพินพร่ำรำพันคืนที่นอนกอดพินอยู่กินกับเงาลำพังที่เที่ยวท่องทางอ้างว้างเธอยังสำคัญไม่เบี่ยงเสียงพินคู่กายปลอบใจดวงเงาทุกวันฝากเพลงหัวใจรำพันข้ามขอบฟ้าไปพินกรีดสายว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงเพลงพินพรำรำไรกรีดใจพินทุกสายเอาไว้คอยเติมเต็มใจได้ยินเมื่อไรก็คิดถึงเธอเมื่อนั้นหวังใจว่าการเดินทางจะเป็นอย่างฝันเอาไว้ที่ไกลก็คงจะได้ไกลในไม่นานสักวันฝันกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือกอดเธอแนบอกฉันแทนพินตัวเหงาพินกรีดสายว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงเพลงพินพรำรำไรกรีดใจพินทุกสายเอาไว้คอยเติมเต็มใจได้ยินเมื่อไรก็คิดถึงเธอเมื่อนั้นหวังใจว่าการเดินทางจะเป็นอย่างฝันเอาไว้ที่ไกลก็คงจะได้ไกลในไม่นานสักวันฝันกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือกอดเธอแนบอกฉันแทนพินตัวน้อยสักวันฝันกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือกอดเธอแนบอกฉันแทนพินตัวน้อย
ฉันก็จากไกลคงเหลือไว้ซึ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนฉันไม่ใช่คนเก่งฉันไม่ใช่คนกล้าฉันไม่ใช่ศาสดาแต่ปรารถนาความยุติธรรมฉันเดินบนเส้นทางที่ยาวนานและแสนยาวไกลฉันปวดร้าวเพียงใดจะมีใครช่วยซับน้ำตาฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไกลคงเหลือไว้สิ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนขอมอบบทเพลงเป็นของขวัญให้เธอเพื่อเสนอความจริงในโลกแห่งความโสมมเธออย่าตรอมตรมจงสู้ต่อไปจริงในสังคมในโลกแห่งความโสมมเธออย่าตรอมตรมจงสู้ต่อไปฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไกลคงเหลือไว้ซึ่งบทมาไม่นานฉันก็จากไกลคงเหลือไว้สิ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนใส่บางคนน่ารักอย่างนี้หรือน้อง
ป็นเศร้าสุราธานีเมืองคนดีมีเศร้างามถ้าน้องเป็นเศร้าปัทลุงพี่จะมุ่งไปหารังชอบเธอยิ่งนักเศร้าเมืองสงขลาเมืองตรังหรือละนองหรือน้องอยู่พังงาหรือว่าน้องอยู่ภูเก็ตเห็นน้องเด็ดเลือดเท่าใดมันแทงทุกข์ใจพี่เบาคนนี้มารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเรานี่ดีไหมน้องบ้านน้องอยู่ไหนบอกได้ไหมคนดีน้องเป็นเด็กตายไปนครศรีเมืองกระบี่หรือที่ไหนหรือน้องสาวชุมพรใส่มองอ่อนน่ารักอย่างนี้หรือน้องเป็นสาวสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีสาวงามถ้าน้องเป็นสาวปัทลุงพี่จะมุ่งไปหารักชอบเธอยิ่งนักสาวเมืองสงขลาเมืองรังหรือละนองหรือน้องอยู่พังงาหรือว่าน้องอยู่ภูเก็ตถ้าน้องเป็นสาวปัทลุงพี่จะมุ่งไปหารักชอบเธอยิ่งนักเมืองสงขลาเมืองตรังหรือละนองหรือน้องอยู่พังงาหรือว่าน้องอยู่ภูเก็ตเห็นน้องเด็ดเลือดเกินสตูลยาลานราปัตตานีไอในก็รักน้องI'm not afraid to die.
ข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ